ผู้บัญชาการสูงสุดนาโต้ยุโรปโร่แจ้งกรรมาธิการสหรัฐรับรัสเซียชนะเคียฟขุดหลุมศพเพิ่ม 100,000 โดรนจีรัน2มุ่งถล่มเมืองหลวงจากรายงานที่ระบุถึงนักรบวักเนอร์ได้บุกยึดเมืองบักมุดไว้ได้ 100% ขณะที่มีการลงไปยังชั้นใต้ดินก็พบกับคลังแสงของกองกำลังผสมนาโต้ซึ่งมีอาวุธเป็นจำนวนมากด้วยทั้งนี้มีรายงานเปิดเผยจากบล็อกเดดเวิร์ดอัปเดตที่ออกมาโพสต์ข้อความถึงการสู้รบที่ฝ่ายยูเครนและชาติพันธมิตรกำลังเสียหายมากขึ้นว่านายพลคาโวลีกองทัพสหรัฐในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังผสมนาโต้ในยุโรปที่กำลังทำสงครามกับรัสเซียเข้าให้การกับกรรมาธิการสภาผู้แทนสหรัฐเขายืนยันมั่นใจว่ากองทัพรัสเซียกำลังมีชัยชนะในสมรภูมิยูเครนแม้ถูกรุมจากกองกำลังผสมถึง40ชาติก็ตามเขาไม่เคยเจอกองทัพใดจะแข็งแกร่งแบบนี้มาก่อนส่วนที่สื่อตะวันตกพาการประโคมข่าวความสูญเสียของกองทัพรัสเซียนั้นไม่เป็นความจริงและผิดเพี้ยนไปอย่างมากกองทัพรัสเซียส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามนี้เลยนายคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนระบุว่าเป้าหมายที่กองกำลังผสมในยูเครนจะบุกรุกรานรัสเซียขนาดใหญ่ในช่วงต่อไปหวังจะมีชัยชนะเพราะสหรัฐจะมอบรางวัลเป็นเครื่องบินรบ F-16 แต่ถ้าล้มเหลวก็อดนายอีกอร์ครีเมนโกรัฐมนตรีมหาดไทยยูเครนคุยโวว่าได้จัดตั้งกองพลเทพติดอาวุธที่มาจากตำรวจแต่ไม่ใช่ทหารจำนวน8กองพลน้อยกองพลละ 4,000 คนรวมราว 32,000 คนมีอาวุธเฉพาะปืนประจำกายและรถยนต์ไม่มีอาวุธหนักเหมือนกองทัพโดยมีแผนที่จะฝึกเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ถ้าจบแล้วก็จะมีขีดความสามารถระดับเทพภารกิจของแต่ละกองพลเหล่านี้ก็คือการดำเนินการร่วมกับกองกำลังผสมนาโต้บุกโจมตีเจาะทะลุกองทัพทหารรัสเซีย 500,000 นายที่พรั่งพร้อมไปด้วยรถถังปืนใหญ่ขีปนาวุธให้แตกกระเจิงช่วงนี้จะพบทหารหน่วยรบเทพชาวต่างชาติกลับบ้านเก่าเพิ่มขึ้นล่าสุดเป็นทหารแคนาดา2นายวัย27ปีและ21ปีในหน่วย International Region ของนาโต้ถูกกองทัพรัสเซียหยอกเล่นโดยยิงปืนใหญ่อัดใส่เข้าไปที่จุดที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ใกล้กับเมืองบักมุดทั้ง2นายระเหยหายวับไปทันทียากที่จะตามเก็บชิ้นส่วนรวบรวมใส่ถุงซิปดำขณะนี้สุสานในยูเครนหลายแสนหลุมก็เต็มแน่นขนาดไปทั่วประเทศทางการกรุงเคียฟจึงกำลังเตรียมสุสานเพิ่มที่สามารถจุหลุมฝังศพ 100,000 หลุมใกล้กับกรุงเคียฟถ้าเต็มเร็วก็พร้อมจะขยายขุดหลุมรอได้อีกหลายแสนหลุมไม่มีอั้นด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียระบุว่าชาติตะวันตกพยายามกำหนดกฎเกณฑ์ของตนเองกับทุกชาติทำตามคำสั่งแต่สหพันธรัฐรัสเซียจะไม่มีวันปฏิบัติตามเด็ดขาดพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียประชุมแม่ทัพนายกองและแถลงว่าเฉพาะเดือนเมษายน66ที่ผ่านมากองกำลังผสมนาโต้สูญเสียทหารไปมากกว่า 15,000 นายบาดเจ็บแยกต่างหากทำลายเครื่องบินรบเทพ8ลำโดน277ลำรถถัง430คันและยานเกราะอื่นๆ18คันระบบต่อต้านอากาศยานและคลังแสงอาวุธอีกจำนวนมากส่วนอาวุธพื้นฐานของกองทัพรัสเซียมีปริมาณเพิ่มขึ้น 2.7 เท่าเมื่อเทียบกับปี2565และอาวุธร้ายแรงที่มีความต้องการสูงเพิ่มขึ้น7เท่าลูกปืนใหญ่ขีปนาวุธกระสุนอุตสาหกรรมทางทหารในรัสเซียผลิตใหม่ป้อนได้เพียงพอเหลือเฟือที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับกองกำลังผสมโดยไม่มีการนำเข้าตามที่ชาติตะวันตกโฆษณาชวนเชื่อล่าสุดกองทัพรัสเซียเอาอีกแล้วปล่อยฝูงโดรนแว้นจีรัน2จำนวนมากบินมุ่งสู่ภาคเหนือเมืองหลวงกรุงเคียฟแคว้นเชอร์นิฮิฟและซูมีมีรายงานการโจมตีทำลายคลังน้ำมันยูเครนในครอปโปนิฟกี้แคว้นคิโลโวกาดภาคกลางเกิดระเบิดและไฟไหม้ความเสียหายรุนแรงยังประมาณไม่ได้